วัสดีค่ะประเด็นมาเสือนของยูเซเว่นประเด็นสีไทยอันคลิปผลให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเบิ้งดูขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าด้วยค่ะด้วยขอบคุณทั่วโลกเมื่อฝนตกคุณฟ้ามืดอื้อคือยกประเด็นอันกลางห่มฝนตกฝนตกฝนลงกลางห่มเหมือนใช่คลิปฝนตกฮะอันเปิดแฟดไว้ก็เดี๋ยวมันมืดกำลังนั่นกำลังถ่ายคลิปเลยเปิดแฟดไว้มันมืดมันเสียนั่นนะกำลังสิถ่ายอันคลิปออกไปหันให้เขาเห็นน้ำให้พี่น้องเขาเห็นน้ำกลางห่มคันบ่สั้นนั่นนั่นมันคันบ่สั้นมืดค่ะคันบ่อันเปิดแฟดไว้เพราะว่าฝนกำลังตกอยู่ตอนนี้ฝนตกแห้งประเด็นมาหันซื้อของเนาะกันเนาะประเด็นก็เลยกลางหุ่มฝนเริ่มตกเนาะมึงประเด็นให้เบิ่งพุ่นฟ้าแหล่ๆอยู่พุ่นไปกลางห่มน้ำฝนตกคักเบิ่งนะมื้อนี้ตกไว้มื้อวานนี่สัวสิตกตั้งวานเที่ยงคืนไปแล้วเนาะกันเนาะประเดี๋ยวลงไหลแล้วจังค่อยฝนตกมื้อนี้ตกไว้อยู่นี่นี่ประเดี๋ยวยืนอยู่อันรออันเสาธงนี่มึงดูป่าเขียวเอ็นเอ็นอยู่ให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะกันเนาะมึงสายฝนกำลังมาแห้งเดือนเราก็เลยเดินออกมาจากเซเว่นม่านเอาห่มกลางที่แรกเอาห่มคำเป็นนันไม่ซักอันเท่ามาอันนี้พ่อฝนตกก็เลยกลางห่มเนาะค่ะเนาะกลางห่มให้พี่น้องเบิ่งน้ำเด้อค่ะเด้อพ่อหันข้าเจ้าออกมาแลนนั่นฝนตกก็กันเข่าบ้านเบิดเลยเข่าบ้านเบิดเราจะน่ายไปเดือนการเข่าบ้านเบิดแล้วฝนตกแห้งให้พี่น้องเข้าเบิ่งน้ำเสียงอันฝนดังยุ่ลมดังพอแปะอยู่เนาะก่อนเนาะฝนตกครับแล้วประเด็นที่ยืนอยู่มุมนี่ให้เบิ่งอันอันนี้อันประเด็นอยู่กลางหมู่บ้านเสาธงนี่คือกลางหมู่บ้านพิบูลวัฒนาเนาะค่ะเนาะนี่ประเด็นสิให้เบิ่งอยู่นี่อันอยู่กลางหมู่บ้านนี่มันมีถนนออกไปอัน4ข้าง1 2 3 4ทางประเด็นนี่ออกทะลุปูโป่งได้คูมองคือหมองเนาะค่ะเนาะออกไปทางใดก็ได้ถนนกว้างถนนอยู่นี่ตอกซอกซอยกว้างดีคือหยังมึงดูฝนตกฝ้าทางฝนแหล่เอ็นๆนี่คุณแหล่คักแหล่เนี่ยมืดตื้นตือเลยเมื่อกี้นี่แม่ค้าว่าคือยังเปิดไฟแสงมันประเด็นต้องเปิดแฟดไว้มันมืดยันบ่เห็นหงเนาะกันเนาะได้เปิดแฟดไว้แต่ว่าประเด็นเอากล่องออกไปทางหน้าประเด็นยันมันเข่าตาประเด็นคือหงอดก้อนนั่นหงอดก้อนเข่าตาประเด็นตาผ่ามั่วเลยมองบ่เห็นเอาออกข้างหน้าข้าเจ้ามองมากข้าเจ้าเห็นแสงแฟดข้าเจ้าก็เลยว่าประเดี๋ยวเปิดไฟประเดี๋ยวเปิดแฟดไว้มันสิได้มองเห็นเนาะค่ะเนาะฝนตกแล้วมันมืดประเดี๋ยวไปซื้อของอยู่ของกินมากินซื้อมากินเจ้าของเนาะซื้อปลากระป๋องแน่ซื้อพอดีกล้วยอันก็ที่ออกไปซื้ออันสับปะรดมาไว้กินกับเผาฝนตกเราว่าสิไปซื้อสับปะรดมากินกับเผาบัดที่นี่เพิ่นเลยบ่ทันได้เอามาประเด็นเลยบ่ได้สับปะรดเนาะเนาะเลยได้กล้วยเพิ่นเอาให้ประเด็นเพิ่นให้ซื้อเพิ่นบ่ได้ให้อันเพิ่นบ่ได้ขายให้ประเด็นดอก
เนี่ยพ่อยายจ้าให้ประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็ได้ซื้อเลยงวดนี้ก็เลยให้กล้วยประเดี๋ยวมากินประเดี๋ยวเป็นลูกค้าประจำเพิ่นเนาะกันเนาะเมื่อนั้นเพิ่นก็ให้อันบวชซี่กล้วยมากินอันประเดี๋ยวเฮ็ดข้าวต้มมื้อที่ประเดี๋ยวก็เอาไปสู้เขาเจ้ากินน้ำเนาะเนาะแม่บ้านผู้ลางคนกันเฮ็ดแล้วเพิ่นก็เอามาส่งประเดี๋ยวกินน้ำเบิ่งอันฝนแหล่มาเบิดแล้วนะฝนมืดอื้อคือเลยนี่ประเดี๋ยวยืนอยู่นี่มาทางไหนไปทางไหนเบิ่งดอกกันเข็มดอกเข็มงามงามพี่น้องนี่นะมึงนะดอกเข็มแดงจึ้งๆอยู่มึงนะสมัยตะกี้ไหว้คู่เพิ่นก็เอาดอกเข็มนี่ละไปอันไหว้คู่เนาะกันเนาะดีดีประเดี๋ยวตัดแต่งจริงอย่างดีเลยมันแต่ที่แรกมันโหขวบวันนี้ประเดี๋ยวเลยมาตัดกับหมู่ประเดี๋ยวน่ะซอยกันตัดหมู่ประเดี๋ยวก็ดีดีก็มาซอยประเดี๋ยวประเดี๋ยวออกมาตัดต้นใหม่เขาก็มาซอยฝนก็ตกแน่บ่ตกแน่มึงนะแต่ปนันต้นใหม่ประเดี๋ยวยังเหี่ยวอยู่รถคันนั้นคือยังบ่ปิดไฟเนาะบัดนี้เนาะห้องอาหารมาท่านให้เปิดเนาะยังบ่ท่านมีไฟอยู่ทางมื้อนึงประเดี๋ยวเห็นนกกาเหว่ามันมาห้องอยู่ต้นอันนี้ล่ะประเดี๋ยวกำลังสิไปเอาโทรศัพท์มาอัดนกกาเหว่าก็เลยจักไปทางไหนไฟก่อนรถมารถมาเนาะค่ะเนาะมื้อนี้บ่เห็นแสงไฟเลยหม่องด้านอาหารเงียบมิดเบิ่งอันนี้ต้นอันนี้ประเดี๋ยวกำลังออกดอกอีกแล้วกำลังอันออกยอดมันออกดอกต้นอันนั้นเหี่ยวมึงเนี่ยขนาดฝนตกฝนลงยังเหี่ยวอยู่กระถางเนาะมันแดดไหลประเดี๋ยวสิได้เอาน้ำมาหุบอยู่กันมันนั่นฝนตกบ่แห้งคักเจ้าว่าดอกอันนั้นขึ้นดอกแล้วงามๆมึงมันเหี่ยวตูบสูบเลยยังมึงแรงเหี่ยวเหี่ยวประเดี๋ยวสิได้เอาดินมาถมอีกก่อนดินอยู่ไปแน่หรอจะได้ไปโกยอันซุ่มประเดี๋ยวมักไว้นะคันงานหลายประเดี๋ยวกับบ้านได้มานั่นได้มาโกยปุ๋ยโกยหยังมาใส่เนาะคันเนาะเพราะว่างานหลายคันงานบ่หลายสิก็ได้มาเบิ่งฝนมันตกมันเลยเหี่ยวเบิ่งถนนฝนตกมั่งหั่นเปียกเบิดเลยประเดี๋ยวให้เบิ่งเปียกเนาะกันเนาะมึงท่องฟ้ารถพระเจ้าไปเหรอพระเจ้ามาเห็นอย่างนู้นรถพระเจ้ามาเห็นอย่างนู้นประเดี๋ยวสิให้ไปเบิ่งทางเพียงง่ายๆประเดี๋ยวมาท่านในเขาบ้านรถพระเจ้ามาประเดี๋ยวสิให้เบิ่งดอกใหม่อันนี้ดอกใหม่นั่นถือคนกำลังงามเนาะเนาะเพิ่นเอาต้นอันนี้มาเบื้องต้นกับเผ่ามันเกิดตามหลืบหินงามงามเกิดงามครับเพิ่นเอาต้นนี้มาปลูกแล้วป๊าดพี่คืองามเถอะพี่น้องพี่กันนี้มันเพิ่นไม่ได้ปลูกแล้วมันเกิดตามธรรมชาติเบื้องนะปีนี้คือหน่วยใหญ่เก่าๆอันต้นเก่าคือสิตายแล้วอันนี้ต้นใหม่กันเดี๋ยวต้นใหม่มันเกิดอยู่หลืบหินแล้วกันเนาะป๊าดงามครับโดกโดกพี่น้องมาเบิ่งซอยกันพี่อันนี้พี่เกิดตามธรรมชาติเองนะหน่วยเหี้ยวเหี้ยวใหญ่ใหญ่มันเป็นพี่ขี้นกเนาะเนาะพี่ขี้นกโอ้พี่ขี้นกเบิ่งในโดกโดกพี่น้องมาเบิ่งนับกันนี่คือบ้านตรงข้ามกับหม่องประเดี๋ยวยุ่นเบิ่งในประเดี๋ยวปลูกซะแทนก็บ่ได้งามปานนี้เบิ่งในฮอดแต่บ่มีหยังรบกวนโดกดกคุณตะละกิ่งตะละกันดกคือยังคันเฮ็ดสมมาเอาไปกินกลับเนาะค่ะเนาะพี่กายนี่คือกันเพิ่นประเด็นขออันพระเจ้าว่าเอาโลดบ่ห่วงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนกายทางเขาก็เด็ดเอาอยู่แล้วเนาะมันเกิดธรรมชาติประเด็นก็สิจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเด้อก็เด้อประเด็นสิเข้าบ้านแล้วเข้าไปเฮ็ดกับเขาดอกใหม่งามงามขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็เด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์
กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดือนกับขอบคุณหลายๆทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะเพื่อนใหม่มากอ่ะช้าๆได้พาเล่มงามขอบคุณทั่วโลกเด้อค่ะเด้อมาให้มื้อแรกประเด็นก็สิขึ้นไลค์อีกเนาะค่ะเนาะขอกำลังใจจากพี่น้องเฮาอีกให้ประเด็นไปถึงฟังฝันเนาะค่ะเนาะประเด็นยังบ่ทันได้เครื่องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อกินบ่บกจกบ่ลงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทำมาหากินย่อยๆยิ่งๆขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็จบไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะใดบ่ดีบ่งามก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อ